วงสรวงพร้อมๆกันไปเลยนะคะเพราะว่าซีรีส์2เรื่องนี้จะออนต่อกันไปเลยหลังจากที่จบรักนี้มีถั่วฝักยาวแล้วเราก็จะออนแอฟแฟนรักเล่นกลต่อไปเลยในช่องวัน31วันศุกร์4ทุ่ม10ค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นเกิร์ลเลิฟซีรีส์เรื่องแรกของเชน251นะคะในภายใต้เชนออริจินอลนะคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่ได้ทำตื่นเต้นที่ได้ทำแต่ก็ไม่ใช่เกิดเลยครั้งแรกที่เราทำจริงๆแล้วเราเคยทำความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงมาเยอะในคับเฟรดเดอร์ซีรีส์แต่ว่าถ้าเป็นแบบซีรีส์แบบเกิดเลยแบบเพียวๆแบบนี้ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วกันค่ะจริงแตกต่างกันเยอะไหมถ้าหากว่ามองจะเรียกว่าอะไรคะมองในสิ่งที่อยากคับเฟรดเดอร์ซีรีส์ค่ะมันค่อนข้างจะเน้นไปในเรื่องของความเป็นเบสออนทรูสตอรี่เราก็อาจจะต้องแบบซีเรียสกับเรื่องราวชีวิตที่เอามาทำอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันมาจากนิยายเนาะแล้วก็ต้องบอกว่านิยายเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็มันคือความสนุกมันจะแอบมีความแบบมันไม่ถึงขนาดกับแบบเรียลซะทีเดียวค่ะแอบมีความเพ้อเพ้อหน่อยๆแต่ว่ามันแบบอ่านแล้วมันจึ้งมากเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาเรื่องนี้มาทำค่ะที่เรื่องนี้มาทำคือพี่มองว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของความรักอะมันเป็นเรื่องที่สวยงามอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่า boy love หรือ girl love แต่ว่า girl love เนี่ยส่วนตัวพี่จะรู้สึกว่ามันมีความสวยงามอีกมิตินึงเนาะเวลาเราเห็นแบบผู้หญิง2คนสวยๆมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องเนี้ยพออ่านแล้วอะมันเรื่องราวมันเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กมันมีเส้นทางของเรื่องราวที่ตัวละคร2ตัวครับวันวิวาห์กับเชนเองนะครับที่เราคิดว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่ทวิสต์แล้วก็พอทวิสต์แล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปพูดแล้วเดี๋ยวจะสปอยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจคือเส้นเรื่องแข็งแรงครับแล้วก็บวกกับเรื่องราวของตัวละคร2ตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจยากไหมครับจะได้นักแสดงคู่นี้มาจะยากครับคือจริงๆแล้วยากไหมก็จะว่ายากก็ยากแต่ว่าน้องๆเนี่ยคือเราแคสเข้ามาอยู่ในเชนอาทิตย์ตั้งแต่อย่างแล้วครับแล้วก็ตอนที่จับโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็เรียกทุกๆคนนะครับน้องๆผู้หญิงอะไรเงี้ยครับมาออดิชั่นกันทำแคสกันครับแล้วก็เราเห็นเคมีอะไรบางอย่างพวกเนี้ยเราก็มีทั้งความเป็นเพื่อนที่น่ารักแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกอมยิ้มดีเวลาเขาจ้องหน้ากันค่ะค่ะก็มันน่ารักมากก็คือเหมือนมันมีความพี่พูดไม่ค่อยเก่งชอบคือมันเป็นแบบเรื่องความสัมพันธ์ของแบบเด็กที่เขารักกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแบบโตขึ้นมามันดูจริงมันดูบริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบแล้วแคสแต่ละคนก็คือแบบแต่ว่าด้วยความที่เรามีอาเล่นกับซอนยาแล้วเราสนิทกันมาประมาณนี้
พื่อนพ่อของเสียงเพลงครับก็คือพ่อผมเป็นทนายให้กับพ่อครับก็ relationship ก็จะเป็นประมาณว่าแบบเด็กข้างบ้านเลยครับมีการเข้าออกบ้านเขาเรื่อยๆแล้วก็เป็นเด็กนอกด้วยตรงไปตรงมาอยากได้เลยบอกชอบบอกชอบครับแล้วชอบใครมามันมีอยู่ในเรื่องครับไม่อยากสปอยเยอะครับต้องลุ้นๆแต่เป็นคนดีหรือเปล่าก็ดีนะก็ดีนะก็ดีแย่เราเป็นคนดีครับผมรับบทเป็นเอิร์ธครับผมเป็นโปรดิวเซอร์เพลงใช่ครับเพราะว่าเพลงในตัวละครจะเป็นนักร้องใช่แล้วเราก็เป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้ครับผมครับผมยากเลยสิไม่ได้อยู่ครับคือตัวชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เก่งขนาดโปรดิวเซอร์เพลงแต่ว่าอยากทำอยู่ครับผมแต่ว่าพอตัวละครเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ก็ถือว่าสานฝันในชีวิตจริงเราด้วยครับผมแอบชอบใครยังไงไหมคะในตัวมีครับก็เราทำเพลงให้เขาใช่ก็อาจจะมีแบบบ้างใช่ครับแต่ว่าเป็นยังไงต่อเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าไม่อยากสปอยมากครับเดี๋ยวไม่ได้มาเล่นต่อฝากน้องเนี่ยใช่คุณแม่ก่อนแม่รู้อยู่แม่เขาไปเลยอายุหลานคนก็ไปดูคุณวินะคะคุณแม่ของลูกหมีนะคะใช่ผลนี่คือพูดไม่ได้นะพอดีตัวละครตัวนี้จะมีความแอบความซับซ้อนนิดนึงที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็จากคนนี้แหละค่ะละครนี้ผมจะพูดเยอะไม่ได้แต่เป็นตัวละครที่พูดเยอะไม่ได้พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับร้อนนิดนึงเดี๋ยวได้ชมครับ